ในวันที่25 กันยา 2023ที่นครหลวงวิจันทร์ได้มีกองประสุมถอดถอนบทเรียนการจัดตั้งปฏิบัติและปิดโครงการปรับตัวเข้ากับการเปลี่ยนแปลงดินฟ้าอากาศในเขตดินบริเวณน้ำรามซาอยู่สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวท่านอรหันต์ปุญญาพาลมห้องหัวหน้ากรมสิ่งแวดล้อมกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแห่งฮู้ว่าโครงการปรับตัวเข้ากับการเปลี่ยนแปลงสภาพดินฟ้าอากาศในเขตบริเวณน้ำรามซาอยู่สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวได้เริ่มจัดตั้งปฏิบัติมาตั้งแต่ปี2016โดยได้รับทุนการสนับสนุนจากองค์การสิ่งแวดล้อมโลกกองทุนประเทศพัฒนาภายใต้การคุ้มครองโดยองค์การอาหารและการเกษตรแห่งสหประชาชาติประจำลาวและกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในมูลค่า 4.7 ล้านดอลลาร์สหรัฐโดยได้สุ่มใส่2พื้นที่ตัวแบบของโครงการเซนเขตดินบริเวณน้ำเซจำพรเมืองจำพรแขวงสวรรณเขตในเนื้อที่ 66,000 เฮกตาร์และดินบริเวณน้ำบึงเกียรติงงเมืองอุทุมพรแขวงจำปาสักในเนื้อที่ 19,160 เฮกตาร์ทั้ง2เขตแม้ได้ถูกกำหนดให้เป็นเขตดินบริเวณน้ำรามซาที่สำคัญของโลกโดยโครงการได้ปรับตัวเข้ากับการเปลี่ยนแปลงดินฟ้าอากาศในเขตดินฟ้าอากาศที่เขตดินบริเวณน้ำรามซาอยู่ลาวได้ประกอบส่วนเข้าในการค้ำประกันเสบียงอาหารและการปรับปรุงทางด้านชีวิตการเป็นอยู่ของประชาชนให้มีความยืนยงการจัดตั้งปฏิบัติแม่นร่วมมือกันกับภาคส่วนที่เกี่ยวข้องหลายกว่า28องค์การส่วนหลายแม่นขันเมืองและขันแขวงอย่างกว้างขวางและได้จัดตั้งปฏิบัติ541กิจกรรมขันพื้นฐานภายใต้38กิจกรรมหลักปฏิบัติอยู่4เมืองและ107บ้านเป้าหมายที่อ้อมเขตภูสันฐานดินบริเวณน้ำต้นต่อแมนสุ่มใส่การค้ำประกันเสบียงอาหารและความซับซ้อนด้านการดำรงชีวิตการเป็นอยู่ของประชาชนหันเปลี่ยนจากรูปแบบการดำรงชีวิตที่มีความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงดินฟ้าอากาศและภัยธรรมชาตินอกจากนั้นทางโครงการยังได้สุ่มใส่การปกปักรักษาทรัพยากรการประมงและทรัพยากรน้ำการฟื้นฟูและอื่นๆให้มีความยืนยงเพื่อสนับสนุนการค้ำประกันเสบียงอาหารของชุมชนความทนทานในการดำรงชีวิตและการปรับตัวเข้ากับการเปลี่ยนแปลงดินฟ้าอากาศผ่านการจัดตั้งปฏิบัติโครงการดังกล่าวสามารถสร้างความอาจสามารถให้กับประชาชนจำนวน 1,380 คนถึงแม้นว่าการจัดตั้งปฏิบัติจะได้รับผลตอบแทนหลายด้านก็ตามแต่ก็ยังมีบางข้อคงค้างที่จะต้องสุ่มใส่สืบต่อแก้ไขโดยผู้เข้าร่วมกองประชุมจะได้มีการปรึกษาหารือและประกอบคำคิดคำเห็นเข้าในบทสรุปเพื่อเสนอขอสืบต่อโครงการระยะ2ในการจัดตั้งปฏิบัติตื่นอีก